าคุณมีอาการใจสั่นใจหวิวและกำลังสงสัยว่าหัวใจเต้นผิดปกติอยู่หรือเปล่ารีบเช็คค่ะเครื่องมือที่ใช้วัดการเต้นของหัวใจสามารถจับออกเป็นได้2กลุ่มหลักๆนะคะก็คือ 1. Home use หรือใช้ที่บ้าน 2. แบบ Hospital use หรือใช้ในโรงพยาบาลโดยเครื่องมือที่ง่ายที่สุดนะคะที่คุณจะสามารถวัดการเต้นของหัวใจได้ตัวคุณเองก็คือการวัดชีพจรค่ะแต่ก่อนอื่นใดเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหัวใจที่เต้นเป็นปกตินั้นทำงานอย่างไรเต้นอย่างไรอัตราการเต้นของหัวใจค่ะในขณะพักนะคะถ้าเราแบ่งตามช่วงวัยแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในวัยเด็กทารกจนถึง1เดือนค่ะหัวใจจะเต้นอยู่ที่120ครั้งถึง160ครั้งต่อนาทีและในช่วงเด็กอายุ1ถึง12เดือนค่ะจะอยู่ที่80ถึง140ครั้งต่อนาทีและจะลดลงในช่วงวัยอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะจนมาถึงในช่วงวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ค่ะในช่วงนี้เนี่ยจะเต้นอยู่ที่60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะคะนั่นหมายความว่าถ้าหากในขณะพักเนี่ยหัวใจของคุณเต้นมากกว่า100ครั้งนะคะนั่นอาจหมายถึงหัวใจมีภาวะเต้นเร็วค่ะและถ้าเต้นมากกว่า150ครั้งต่อนาทีนะคะนั่นหมายถึงมีความเสี่ยงสูงเลยค่ะเข้าขั้นอันตรายต่อไปเรามาดูอัตราการเต้นของหัวใจของคนที่ไม่ใช่เป็นนักกีฬานะคะในช่วงวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่ว่าเต้นอย่างไรแยกตามประเภทกิจกรรมค่ะขณะนอนหลับนะคะอยู่ที่40ถึง60ครั้งต่อนาทีขณะพักอยู่ที่60ถึง100ครั้งต่อนาทีค่ะขณะเดินอยู่ที่100ถึง120ครั้งต่อนาทีและในขณะวิ่งตั้งแต่120ครั้งต่อนาทีขึ้นไปนะคะโดยการวัดชีพจรตรงนี้ค่ะเราไม่ได้วัดเฉพาะจำนวนครั้งต่อนาทีนะคะเราควรจะต้องดูด้วยว่าจังหวะในการเต้นมีความสม่ำเสมอหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ค่ะต่อไปเรามาดูการวัดชีพจรค่ะเมื่อคุณมีอาการใจสั่นใจหวิวให้รีบวัดชีพจรในขณะที่ยังมีอาการยื่นมือหนึ่งมาข้างหน้านะคะจากนั้นใช้ปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วกลางหรือนิ้วกลางและนิ้วนางของอีกมือหนึ่งนะคะมาวางไว้ตรงบริเวณโคนข้อมือแบบนี้ค่ะจากนั้นขยับจนเจอจังหวะชีพจรเต้นนะคะให้จับเวลา1นาทีค่ะแล้วดูว่าเต้นทั้งหมดกี่ครั้งนะคะและจังหวะของการเต้นนั้นสม่ำเสมอและถูกต้องหรือไม่สำหรับในคลิปหน้าค่ะเราจะมาพบกับเครื่องมือที่ใช้วัดการเต้นของหัวใจแบบที่ใช้ในโรงพยาบาลที่มีความละเอียดแม่นยำมากขึ้น